วันที่26มีนาคม2567คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22มีมติในการประชุมครั้งที่3ทับ2567เห็นชอบการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรมเพื่อใช้สำหรับนายจ้างและลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการประเภทกิจการโรงแรมระดับ4ดาวขึ้นไปและมีลูกจ้างตั้งแต่50คนขึ้นไปโดยให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ400บาทและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่13เมษายนนี้นำร่องในเขตพื้นที่จังหวัด10จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครเฉพาะเขตปทุมวันและเขตวัฒนาจังหวัดกระบี่เฉพาะเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจังหวัดชลบุรีเฉพาะเขตเมืองพัทยาจังหวัดเชียงใหม่เฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เฉพาะเขตเทศบาลหัวหินจังหวัดพังงาเฉพาะเขตเทศบาลตำบลคึกคักจังหวัดระยองเฉพาะเขตตำบลบ้านเพจังหวัดสงขลาเฉพาะเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเฉพาะเขตอำเภอเกาะสมุยและจังหวัดภูเก็ตทั้งจังหวัดสำหรับจังหวัดภูเก็ตปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่370บาทต่อวันซึ่งสูงสุดในประเทศไทยเพราะภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมีกิจการโรงแรมจำนวนมากและมีโรงแรมที่กำลังก่อสร้างเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองเพื่อให้เพียงพอต่อนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยปัจจัยเหล่านี้เองที่เป็นฟันเฟืองสำคัญคอยขับเคลื่อนกันและกันทำให้เศรษฐกิจของภูเก็ตโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเติบโตได้ดีและมีทีท่าว่าจะยังคงเติบโตแบบก้าวกระโดดขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับทางจังหวัดภูเก็ตหรือจังหวัดท่องเที่ยวเนี่ยคือเราก็ผลักทางเศรษฐกิจอยู่แล้วของประเทศไทยซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของทุกจังหวัดแต่ในการขึ้นค่าแรงอัตราค่าแรงเนี่ยใน10จังหวัดเนี่ยถามว่าทางรัฐบาลหรือทางประเทศเราเนี่ยได้มีการส่งเสริมเรื่องของศักยภาพในการดูแลนักท่องเที่ยวไหมคือภูเก็ตเนี่ยเราก็เป็น world class destination เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกเราการขึ้นค่าแรงเชื่อว่าควรที่จะมีศักยภาพในการดูแลแขกอะดีขึ้นแต่ศักยภาพในการดูแลลูกค้าหรือแขกของเราอะมันไม่ได้อยู่แค่ของโรงแรมของนายจ้างมันอยู่ที่สถานีอุปโภคเรื่องของถนนหนทางขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยก็อยากจะให้ฝากละกันนอกจากนายกจากทางสมาคมจากจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยว่าให้รบกวนดูด้านนี้ด้วยนะว่าเราจะทำทุกอย่างมันไม่ได้นะถ้าเราก็ไม่ได้รับความซัพพอร์ตเหมือนกันในส่วนลูกจ้างกิจการโรงแรมจังหวัดภูเก็ตรู้สึกดีใจที่มีการประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาทต่อวันเพราะปัจจุบันนี้ราคาสินค้าที่จำเป็นในการดำรงชีวิตบางอย่างก็แพงขึ้นหากมีรายได้เพิ่มเข้ามาก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวซึ่งยังมั่นใจในอาชีพที่ทำอยู่เพราะจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของโลกและการประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาทต่อวันในวันที่13เมษายนนี้ถือว่าเป็นของขวัญในวันปีใหม่ไทยด้วยนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกมิติส่งผลให้จังหวัดภูเก็ตมีการขยายตลาดต่างประเทศมากขึ้นทำให้มีรายได้ที่ช่วยเพิ่มค่าแรงและผู้ประกอบการอยู่รอดภาคเอกชนและลูกจ้างได้รับประโยชน์ร่วมกันการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นหนึ่งนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลมีแผนดำเนินการโดยจะผลักดันให้ค่าแรงขั้นต่ำเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่เพื่อแรงงานไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดภูเก็ต